สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้เอา2หัวเด็ดๆเลยนะที่เมเจอร์นำเข้ามานะครับคิดว่าน่าจะเป็นถังเกี่ยวของเม็กซิโกแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าทานอสเนี่ยเม็กซิโกแน่นอนอยู่แล้วตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเม็กซิโกนะทำไมถึงคิดว่าเป็นเม็กซิโกนะครับมีเพื่อนเคยบอกว่างานเม็กซิโกเนี่ยเขาจะละเอียดเรื่องการไม่ให้มีน็อตไม่ให้มีอะไรแบบนี้มันก็จะเป็นลักษณะของการเป็นริมปักหมุดแบบนี้นะครับผมรู้ว่าเขาเรียกอะไรนะผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบพลาสติกอะไรต่างๆนานานะอ่ะเรามาดูจับประเด็นกันก่อนเอามาเปรียบเทียบกันเลยชัดๆรีวิวเขารีวิวกันเยอะแล้วตัวนี้สูง26เซนตัวนี้สูง24เซนความสูงแตกต่างกันนะครับสเกลตัวนี้น่าจะใกล้เคียงมนุษย์เราที่สุดก็คือผมคิดว่าน่าจะเป็น1ต่อ2นะตัวนี้นะครับราคาเท่ากันอย่างแรกเลยราคาเท่ากัน390บาทเท่ากันดูด้วยตาเปล่ามองด้านข้างตัวนี้จะยาวกว่าเห็นไหมครับล้นเฟรมไปเลยอ่ะขยับมาตัวนี้จะยาวกว่าความจุดูด้วยตาเปล่าก็รู้เลยว่าตัวนี้จุมากกว่านะครับอ่ะเรามามองดูด้านหน้าก่อนในเรื่องของส่วนดีเทลผมมีความรู้สึกว่าทานอสดีเทลคมกว่าที่ผมบอกว่าคมกว่าก็คือรายละเอียดนะครับรายละเอียดรอยพลาสติกปั๊มนะมีความรู้สึกว่ามันคมนะแล้วก็เป็นพลาสติกแน่นอนมันคนละชนิดกันส่วนตัวนี้ลงสีสวยนะผมว่าลงสีสวยแต่ดีเทลเนี่ยบางจุดเนี่ยมันดูพูดง่ายๆมันคงปั๊มกันมาหลายพันชุดนะครับแล้วก็วัสดุตัวเนี้ยถ้าดูใต้ท้องเขาบอกว่าเป็นนี่ๆเห็นไหมเป็น PVC กับ ABS แล้วก็ PP นะครับสามารถใส่พูดง่ายๆใส่ของกินได้พูดภาษาบ้านเราอะนะส่วนของหัวทานอสเนี่ยขอดูหน่อยโหฐานใหญ่มากนะครับทานอสเนี่ยทานอสเป็น PP กับ ABS ใส่ของกินได้นะครับ ABS ก็คือว่าพูดง่ายๆแบบบ้านเราพูดกันก็ ABS ก็คือพลาสติกที่แข็ง PVC ก็คือพลาสติกที่อ่อนอย่างเช่นตรงนี้นะครับอ่อนนะโอเคดีเทลเทียบกันการเปิดของทานอสจะเปิดจากด้านหลังนะครับเปิดได้กว้างเลยนะมีลักษณะเปิดได้กว้างเลยอ่ะมาดูของพี่คนเหล็กก็เปิดจากศีรษะกลางกระหม่อมก็กว้างเช่นกันนะแต่มีความรู้สึกว่าของทานอสน่าจะจุได้เยอะกว่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมก็ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการจุของออนแต่คนเหล็กมันมีลูกเล่นตรงที่ว่าล้ำกว่าทานอสคือว่ามันสามารถมีไฟนะครับเปิดไฟได้โคตรเจ๋งอ่ะอันนี้คือ number 1เลยในการนำเข้าของเมเจอร์ผมพี่ว่าเนี่ยที่มันจะชนะทานอสได้ก็เพราะตรงนี้แหละนะครับแต่ความสวยงามเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบไหนนะไม่ได้เปรียบเทียบกันแค่วัดให้ดูนะครับว่าอันดับหนึ่งในใจผมเนี่ยคืออะไรนะครับผมก็คงต้องให้คนเหล็กแล้วล่ะเพราะผมชอบนะมีความรู้สึกว่าโดนแล้วมันเป็นตัวที่แบบเราเห็นมันตั้งแต่เด็กอ่ะนะแล้วก็ดีเทลโอเคบางส่วนมันลึกใช้ได้นะครับชอบตรงที่ว่ามันเป็นลักษณะเป็นฐานตั้งได้เลยแล้วก็มีบ่งบอกว่าเป็นของที่ลึกจากโรงภาพยนตร์คือมันไม่ต้องหงายดูแบบของทานอสอ่ะทานอสต้องหงายดูตรงพื้นนะครับก็เลยเทใจไปทางคนเหล็กมากหน่อยนะแต่ทานอสก็ยังอยู่ในใจอยู่ดีนะก็แปลกไปอีกแบบนะครับช่วงหลังๆมาเนี่ยบัคเก็ตของเมเจอร์เนี่ยทำได้ดีนะทำได้ดีพอสมควรนะครับตัวเนี้ยเคยรีวิวไปละเดี๋ยวมาดูตัวนี้ชัดๆกันอีกรอบนึงดีกว่านะซีเก้งทอยรีวิวนี่เลยหัวคนเหล็กนะครับดูตาก่อนโอ้โหตาแดงกล่ำเลยนะครับรายละเอียดดีเทลเนี่ยดีนะครับหลายๆท่านก็เอาไปรีเพนต์นะครับทำเป็นสีโครเมียมผมว่าสีโครเมียมมันจะโอเคกว่าสีแบบนี้อันนี้มันจะเป็นสีเงินขุ่นนะครับน่าจะเป็นการทำสีนะไม่แน่ใจนะครับรายละเอียดดีเทลนะครับฟันเนี่ยเขาไม่ได้ทำสีนะไม่รู้ของลายอื่นเนี่ยเขาทำสีฟันให้หรือเปล่านะครับมันก็จะมีตรงส่วนที่เป็น PVC เนี่ยที่เก็บงานไม่ค่อยละเอียดนะครับตัวร่องอะไรเห็นชัดเลยนะเนี่ยงอแงกอยู่นะครับเนี่ยตรงเนี้ยตรงที่เป็นส่วนของ PVC เนี่ยนะครับมันจะพูดง่ายๆมันเป็นยางอ่ะนะครับแต่ส่วนที่เป็นของ ABS เนี่ยก็ล่องปั๊มได้ดีนะผมถือว่าปั๊มช่วงเนี้ยคมนะจะมีช่วงด้านหน้าเนี่ยที่มันจะไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับของผมมาก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่ดีไม่มีส่วนอะไรที่แตกหักแต่เขาบอกว่าต้องระวังช่วงนี้นะครับเวลาเปิดปิดเนี่ยเพราะว่าบางอันตรงเนี้ยมันอ่อนนะครับมันอ่อนมากเนี่ยตรงเนี้ยมันอ่อนนะมันงงเงี้ยงงเงี้ยนะนี่นะครับ
ส่วนข้างในเนี่ยจะเป็นชุดไฟนะครับโคตรดีเลยคือมันเป็นชุดไฟแล้วมันดูคุ้มไงในราคา390บาทคือมันมีพูดง่ายมันมีลูกเล่นที่มากกว่าถังทั่วไปเออแบบเนี้ยคุ้มตังค์คุ้มตังค์นะครับป๊อปคอร์นไม่ค่อยกินเท่าไหร่หรอกสำหรับผมนะผมเก็บแนวสะสมแบบเนี้ยถือว่าคุ้มตังค์เลยกับเทอร์มินาเตอร์นะครับคนเล็กนะแล้วก็เป็นขนาดใหญ่ที่ตั้งโชว์ได้ถือว่าตอบโจทย์ผมเลยทีเดียวนะครับด้านข้างดูการออกแบบไม่ค่อยสวยนะสำหรับผมไม่รู้เราต้องไปดูภาพต้นแบบในภาพยนตร์นะครับนี่คร่าวๆนะเออโอเคเลยถือว่าให้10ดาวนะถ้าตัวนี้รีบไปหาซื้อกันนะครับอันนี้ผมไม่ได้ค่าโฆษณานะคือผมชอบเป็นพิเศษเลยนะครับแต่ทานอสก็ยังชอบอยู่นะยังไงก็ลองไปตามหาดูนะครับตอนนี้ยังหาได้อยู่นะยังไม่เป็นกระแสเท่าทานอสทานอสเนี่ยรับฮิวกันแบบโอ้โหเป็นลังบางคนก็เป็นลังเลยนะครับจนหลายๆท่านก็ไม่มีสะสมแต่ตัวเนี้ยยังหาได้ต่างจังหวัดอย่างผมเนี่ยอำเภอพิมายยังหาได้นะครับก็ลองหาซื้อกันดู390บาทหน้าโรงหนังเคเมเจอร์นะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสวัสดีครับผมฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ